ก็สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งตัวที่เลเวลแม็กนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับทาเปจาโลซอรัสนะครับนี่ในที่สุดก็เลเวลแม็กแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะพลังโจมตีสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวนี้เป็นลูกผสมไฮบริดมาจากตัวอะไรใช้ตัวอะไรผสมกันเนาะโอเคก็ผสมมาจากตัวนี้นะครับเท่าเจ้าทาเปจารานะเจ้าตัวนกระดับแรนะครับผสมกับเจ้าโมโนโลโปโซรัสนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคผสมกันออกก็ออกมาเป็นเจ้าทาเปจาโลซอรัสนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เก่งเลยนะพี่ยืนยันว่าเป็นตัวที่เก่งเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่างแรกว่าไฮบริดกันมาแล้วร่างแรกหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเจ้านกทาเปจาราผสมกับเจ้าโมโนโลโปซอรัสเนาะนี่หน้ามันก็จะยาวๆหน่อยมีหงอนข้างบนนะครับตัวก็สีเทาๆมาร่างสองนะครับก็มีสีม่วงแซมๆเป็นลายนะครับแต่ลายแบบจางๆเนาะโอเคเดี๋ยวร่างสามร่างสามนะตรงหงอนตรงหัวเนี่ยก็ออกเป็นสีแดงแล้วส่วนลายตามลำตัวเนี่ยก็จะมีสีเขียวกับสีม่วงเริ่มจะสีชัดเจนส่วนร่าง4นะครับสีสันมาแบบเต็มๆนะครับตรงหงอนที่หัวแดงๆก็จะมีลายคราดดำเนาะตรงลำตัวก็สีม่วงกับเขียวสลับกันตรงช่วงท้องนี้ก็จะกลายเป็นสีม่วงนะแล้วสำหรับตัวนี้นะครับก็สามารถไปซูเปอร์ไฮบริดได้นะครับก็จะกลายเป็นเจ้าทาเปจาโลเซพารัสนะครับสามารถซูเปอร์ไฮบริดได้นะครับใช้ DNA แดง2,000 นะครับแต่ตอนนี้พี่ยังสะสมไม่ถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้สนนราคาการซื้อขายอยู่ที่ 8,520 DNA ม่วงนะครับก็ใช้ DNA ม่วงซื้อได้เลยนะโอเคเป็นตัวระดับแรนะครับไฮบริดระดับแรโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวนี้ไปกินอาหารให้อิ่มท้องแล้วเดี๋ยวพาไปลงสนามต่อสู้กันไปกินขึ้นไปกินชั้นบนเลยนั่นลูกโอเคกินเสร็จล่อนลงมาแล้วก็เตรียมลงสนามต่อสู้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปลงสนามต่อสู้กันโอเควันนี้ก็มีแพ็ก JW เข้ามานะเดี๋ยวเขาจะพาเจ้าพระเอกของเราทาเปจาโลซอรัสลงเฮ้ยเจ้าตัวนี้กลายเป็นตัวเก่งสุดในเด็กของพี่เลยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวพาลงเลยมีตัวกินครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ท้ายสุดโอเคน่าจะโอเคไปรอบแรกก็พาลงสนามเลยรอบแรกเราครึ่งบกครึ่งน้ำของเขากินเนื้อเราชนะทานะเราก็ชาร์จก่อนเลย AI ก็มี2แล้วมันเปลี่ยนตัวนะเอาครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาแล้วมันก็เก็บไปเก็บเราไม่สนหรอกเราชาร์จต่อนะครับไปมันเมื่อกี้เอามาป้องกันนะมันมี2อยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็เก็บอีกแล้วเก็บไป2แต้มไม่สนหรอกเราชาร์จไปเรื่อยแล้วโจมตีต่อไปหน่อยไม่เข้านะมันป้องกัน2นะตอนนี้มันมี3 AI แล้วมันเก็บอีกแล้วเก็บอีกอย่างนี้เจอตอดนะไปตอดไปมันป้องกัน1 3เข้า1แต้มได้ตอดนิดนึงโอเคตอนนี้ AI มี4แต้มนะครับเฮ้ยเก็บอีกแล้วอะเราก็ชาร์จ4โจมตี4ไปโอ้โหมันป้องกัน4เลยเข้าท่าอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีเราก็ช
าร์จ4โจมตี4เมื่อกี้เก็บไป4อื้อหือมันป้องกัน4อีกแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะมารอบนี้ว่าไงจะป้องกันอีกไหมโอเครอบนี้มันโจมตี4แล้วนะครับโอเคแต่มันหมดนะเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการตัวนี้แล้วก็ต้องป้องกันไว้เผื่อตัวหน้าด้วยปึ๊บโอเคต้องป้องกันไว้ไปไปนอนก่อนนะตัวแรกไปนอนโอเคตัวที่2ลงสนามนะครับมี4แต้มสวนไหมเออมันโจมตี4นะครับเข้าเรา1ปังแต้มมันหมดนะโอเคเดี๋ยวเราจัดการตัวนี้แต้มไม่พอต้อง3แต้มเนาะปึ๊บแล้วก็ชาร์จส่งต่อไปโอเคไปนอนนะเรียบร้อยตัวสุดท้ายลงสนามกินเนื้อแพ้ทางเรามี4แล้วมันเก็บนะครับเราก็ชาร์จเลยดีปึ๊บชาร์จ4ต้องโจมตีไม่ให้ตายนั้นโจมตีแค่2แต้มพอป้องกัน1ไปโหมันป้องกัน2นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ AI สะสมมาถึงแต้ม6แล้วแล้วมันก็โจมตีมา5เลยนะปับปับปังเราก็นอนเลยนะครับโอเคพระเอกของเราลงสนามนะครับถ้าเจ้าทาเปจาโลซอรัสนะจัดท่าไม้ตายให้เขาดูหน่อยไป8แต้มปึ๊บปึ๊บไปเต็มปึ๊บปั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 บเรียบร้อยโอเคโหดไหมล่ะโหดไหมล่ะโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับแพ็ค JW รอบแรกนะครับก็ได้เอาพระเอกของเราเจ้าทาเปจาโลซอรัสลงสนามแถมได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อรอบ2ของแพ็ค JW กันปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะโอเคอยู่ไปโอเคป้าเราชนะทางนี้เราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับ AI มี2มี2แล้วมันเปลี่ยนตัวนะเฮ้ยพลังโจมตีตัวนี้มันสูงอ่ะหุยเกือบตายเกือบตายเฮ้ยครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้พลังโจมตีสูงมากเราเปลี่ยนนกมาเลยรีบจัดการตัวนี้ไปก่อนโจมตี2แต้มพอไปไปนอนก่อนนะปังน่ากลัวจริงๆพลังโจมตีสูงมากตัวที่2ครึ่งกินพืชเขานะมี2แล้วมันโจมตี2เลยปังเรานอนเลยนะครับโอเคตัวแรกตัวได้ตอนนี้เรามี3ปึ๊บไป3แต้มก็ไปนอนนะเจ้า AI โอเคตัวสุดท้ายเจ้านกเขาลงสนามนะครับมี3แต้มแล้วมันโจมตี1มันเหลือ2แต้มมันเหลือ2แต้มอย่างนี้เราต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จไปในตัวโอเคมันป้องกัน2นะเมื่อกี้ตอนนี้มันยังคงมี4แต้มอยู่แล้วมันก็โจมตี3อย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดฉากเลยนะตอนนี้เรามี5เราก็ใส่หมดนะครับ AI ไปนอนได้แล้วดึกแล้วไปไปนอนนะปังเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็ค JW รอบที่2นะครับแฮ่ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปต่อรอบสุดท้ายของแพ็ค JW เลยAI มีไอ้ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวโหดเมื่อกี้มาอีกแล้วเฮ้ยมันโหดจังโหดเนาะโหดมากๆเลยนะพลังโจมตีมันสูงมากเลยเราก็ต้องจัดปึ๊บอย่างนี้ดีไหมหรือว่าจะเอากินพืชไปแทงเอากินพืชไปแทงดีไหมไม่เอาดีกว่าเอา
ขึ้นเอานกไปชนะทางก่อนแล้วกันนะโอเคมาเราเริ่มก่อนเราก็ชาร์จก่อนมา AI มี2โจมตีเปลี่ยนตัวนะครับแล้วมันก็เก็บไปโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเอาเจ้าอินโดมินัสเล็กลงมาละตัวนั้นมันจะเปลี่ยนมาโจมตีโอเคไม่เป็นไรแล้วเราก็ชาร์จไปก่อนเลยตอนนี้ AI มี3แต้ม3แต้มแล้วมันเปลี่ยนตัวอย่าโจมตี2นะโอเคมันโจมตีแค่1โอเคเกือบตายเหมือนกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนนกลงมาจัดการตัวนี้ก่อนโอ้โหน่ากลัวจริงตัวนี้จริงปึ๊บมันเหลือ1แต้มใช่ไหมเราต้องตีเผื่อโอเคไปมันเก็บไปชาร์จนะไปนอนก่อนเจ้าตัวโหดตัวที่2ลงมาแต้มชาร์จกลายเป็น4แล้วมันโจมตี4เลยนะตัวแรกตัวกันอีกแล้วโอเคแต้มมันหมดแต้มมันหมดอย่างนี้เราตอนนี้มี5เราก็โจมตีให้พอดีปึ๊บแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไหลการป้องกันนะโอเคตัวสุดท้ายลงสนามกินพืชชนกินพืชกับเรามี4แต้มแล้วมันก็โจมตี4เลยอย่างนี้ก็ปิดฉากนะครับเดี๋ยวอินโดมินัสเล็กร่าง2เลือดน้อยๆลงมาตกนะครับโอเคจัดเลย6แต้มปึ๊บ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 ไปนอนนะได้เวลานอนแล้วโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็ค JW นะครับ3รอบโอเคก็อยากชนะอย่างสวยงามขอแต้มเยอะกว่า700หน่อยได้ไหมได้700มาหลายอาทิตย์ติดแล้วได้850โอเคก็ยังดีนะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการเอาเจ้าทาเปจาโลซอรัสนะครับไดโนเสาร์ของพี่เดเวลแม็กเนาะมาลงสนามต่อสู้ก็ได้ลงสนามต่อสู้แพ็ค JW เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวกลายเป็นตัวเก่งสุดในเด็กของพี่เลยนะนี่หน้าตามันสวยงามเลยโอ้โหลูกนี้รีบอัพน้องให้เลเวลแม็กเต็มๆตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคอยติดตามฝากผลงานกันด้วยนะโอเคครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ